ตอนเช้านะครับทุกคนอร่อยมากเลยนะครับเพิ่งลองเมล็ดกาแฟจากคราฟนะครับอันนี้เป็นแบบกลิ่นออกบลูเบอร์รี่นะครับก็เห็นเขาว่าเหมาะกับการเอามาชงเอสเปรสโซ่ผมก็เลยชงลาเต้นะครับหลังๆพยายามจะลดปริมาณนมที่กินเพราะว่าอยากคุมน้ำหนักนะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นพวกอเมริกาโน่ซะเยอะแล้วก็ครั้งที่แล้วลองใช้ AeroPress แล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็คลีนร่างกายดีนะไม่ได้แบบว่าหนักท้องมากนะครับรสชาติก็คล้ายๆดริปเลยนะอร่อยดีนะครับส่วนอันนี้ก็แฟร์ก็กดเอสเปรสโซ่อร่อยอยู่แล้วก็เอามาทำพวกลาเต้อย่างเงี้ยอร่อยวันนี้กินข้าวเช้าน้อยก็เลยมาหนักนมนิดนึงนะครับบวกกับลองเมล็ดอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวกินกาแฟเสร็จเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันครับเพราะว่าผมมีได้เสื้อผ้ามาใหม่อีกแล้วนะครับคือเมื่อวานนะครับทุกคนผมไปร้าน The Decorum มาแล้วก็ผมไป Assisi Trunk Show นะครับก็คือแบรนด์ที่ผมตัดสูตรไปเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยแล้วผมได้รับสูตรแล้วเรียบร้อยเมื่อวานเข้ามาอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะทำ Second Fitting หรือว่ามารับออเดอร์ใหม่สำหรับลูกค้าที่สนใจเข้าไปตัดอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไปได้เสื้อมาใหม่อีก2ตัวนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาคนเดียวนะเขามากับแบรนด์ Knitwear ที่ชื่อว่า Iolo นะครับIolo นะครับเขาก็จะเด่นเรื่องนิตแวร์นะครับที่เราชอบใส่พวกนิตโปโลหรือว่าเป็นพวกนิตแวร์เป็นสเวตเตอร์หรือว่าเป็นเสื้อนิตที่เป็นคอกลมอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะเด่นด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่เขาทำกับร้าน The Decorum เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาแมทช์ตัวนี้กันแล้วก็ผมไม่ได้ได้มาแค่ตัวเดียวนะผมได้อีกตัวนึงมาด้วยนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับที่เป็นตัวนิตที่เป็นสแควร์แบบนี้นะครับตอนแรกผมมีสีครีมแต่ว่าสีเขียวเหนียวซับทุกคนผมได้สีเขียวมานี่มันเป็นเขียวแบบนมละมุนเลยอ่ะทุกคนผมรู้สึกว่าสวยมากๆนะครับเดี๋ยวมาแมทช์2ตัวนี้กันนะครับวันนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ Assisi เมื่อวานเนี่ยพอผมไปนะตอนแรกผมก็มีถามเขาไปว่าพอดีว่าผมไปเห็นสูตรตัวนึงใน IG ของร้านเขาสวยนะครับผมก็ถามเขาไปว่าถ้าเกิดว่าดับเบิลเบรสนี่เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็สุดท้ายตัดสูตรไปอีก1ตัวนะทุกคนแต่อีก3เดือนเนี่ยน่าจะได้ฟิตที่2เพราะว่าผมไปทรังโชว์วันแรกมันก็จะทันพอดีที่ผมจะได้เฟิร์สฟิตก็คือลองตัวครั้งแรกเนี่ยก่อนที่เขาจะกลับเกาหลีแล้วพอเขากลับเกาหลีเนี่ยเขาก็จะไปทำมาอีก3เดือนเขาก็จะมาฟิตครั้งที่2แล้วพอฟิตครั้งที่2เสร็จเนี่ยเราก็รอรับสูตรเลยเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ช้านะมันก็จะคล้ายๆกับครั้งแรกที่ผมตัดเมื่อ3เดือนที่แล้วผมก็จะใช้เวลาประมาณ3เดือนในการรับสูตรนะทุกคนก็แฮปปี้นะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะประมาณ 3-6 เดือนนะลองดูครับทุกคนครั้งนี้เนี่ยที่ผมตัดไปเนี่ยผมเลือกผ้าเป็นผ้าลินินของโซเบียติก็เป็นผ้าในเครือโรโรเพียนาเนี่ยแหละแต่ว่าผมเลือกเป็นสีแบบออกมาทางเทาฟ้าบ้างแล้วเพราะผมรู้สึกว่าผมมีน้ำตาลเฉดน้ำตาลเฉดโทปเฉดครีมแล้วก็เทาเข้มเนี่ยเยอะแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าผมมาทางเทาอ่อนแล้วก็ออกมาทางฟ้าบ้างนะครับหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมตัดอะไรผมซื้ออะไรผมจะไปในทางเทาน้ำเงินฟ้าแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าเทาน้ำตาลเบสผมเยอะมากๆนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนอัปเดตทุกคนฟังนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปดูได้นะครับ Assisi ผมตัดมาตัวหนึ่งแล้วก็แฮปปี้มากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมคิดว่าจะมาคุยกับทุกคนเรื่องน้ำหอมเพราะว่ามีคนถามมาใน Q&A แล้วผมกะว่าจะมาทำเป็นคลิปแยกให้ทุกคนดูนะครับว่าช่วงนี้ผมใช้น้ำหอมอะไรบ้างแล้วก็ผมชอบอันไหนบ้างเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับของ Linen Works นะครับตัวนี้เป็นผ้าลินินนะครับผมรู้สึกว่ามันแปลกดีทุกคนมันเป็นลินินสีเทาที่เป็นลายเฮอริงโบนปกติเราจะไม่เห็นผ้าแบบเนี้ยที่เป็นลินินนะทุกคนแต่ว่าอันนี้ได้มูชชิวๆแต่ว่าก็ยังคุมโทนสีเป็นสีเทาที่เราชอบกันอยู่นะครับ
ครับทุกคนถ้าเกิดว่าจะให้พูดถึงเรื่องน้ำหอมที่ผมใช้ตอนนี้นะครับวันนี้ผมใช้อันนี้ครับเตะมัชชะ26นะครับอันนี้ของเลลาโบนะครับก็ช่วงหลังผมใช้อันนี้บ่อยมากนะครับในช่วงกลางวันนะผมรู้สึกว่าผมอ่ะชอบกลิ่นเขียวๆแล้วผมก็ชอบกลิ่นที่มันค่อนข้างที่จะออกไปทางหวานมากกว่าแบบเข้มๆหรือผู้ชายนะครับก็เลยชอบใช้กลิ่นประมาณนี้นะครับทุกคนก็เผื่อถ้าเกิดว่าทุกคนสนใจก็ลองไปซื้อมาใช้กันตามได้นะครับมัทฉะมันจะออกแบบเขียวๆแล้วก็ออกหวานๆนิดนึงนะผมรู้สึกว่ากลางวันใช้แล้วมันสดชื่นดีมันเหมาะกับช่วงนี้อากาศร้อนๆนะช่วงกลางวันจะใช้กลิ่นนี้บ่อยนะครับเป็นพิเศษนะทุกคนผมรู้สึกว่ามันสบายจมูกดีนะครับไม่ได้เครียดมากนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกลางคืนเนี่ยผมก็จะใช้พวกซันทาวนะครับอันนี้มันก็จะกลิ่นมันก็จะแบบคอมเพล็กซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับมันจะมีความแบบนุ่มๆขรึมๆแบบเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงจากเขียวๆอ่ะผมรู้สึกว่ากลิ่นมันคอมเพล็กซ์ขึ้นมานิดนึงแล้วก็เหมาะกับสบายๆช่วงเย็นนะครับก็อันนี้ก็เหมาะนะครับซันทาว33ของเลลาโบเหมือนกันนะครับกลิ่นต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกลางคืนที่แบบว่าเรียบร้อยขึ้นมาหน่อยแล้วก็แบบผู้ชายขึ้นมานิดนึงก็ผมใช้อันนี้ครับByredoนะครับเพิ่งได้มาเมื่อคลิปที่แล้วนะถ้าเกิดว่าทุกคนดูคลิปกันAccord Oud นะครับก็จะเป็นอูดที่แบบไม่ได้อูดแรงมากแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันยังมีความหวานๆแล้วก็มีความแบบรำๆนิดๆอ่ะเป็นแบบองุ่นแบบเล่ารำบางๆจางๆผสมหวานๆอยู่ตอนที่แบบมันจางๆไปแล้วนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบ Byredo Accord Oud นะครับก็เพิ่งได้มาล่าสุดเลยแล้วก็ชอบนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่แบบเป็นจะคล้ายๆมัทฉะเบาๆนิดนึงแล้วก็แบบว่าซูทติ้งผ่อนคลายนิดนึงอันนี้ของ Nonfiction นะครับของเกาหลีนะครับได้มาจากทริปเกาหลีก็จะเป็นแนวเขียวๆนี่แหละแต่แบบหวานกว่ามัทฉะนะครับแล้วก็มันจะมีความซ่าๆนิดนึงผมรู้สึกว่าก็เอาไว้ใช้วันที่แบบว่าชิลๆเย็นเย็นฉีดแล้วมันจะรู้สึกเย็นๆอันนี้มันจะเย็นๆกว่ามัทฉะนะครับก็เอาไว้ใช้วันที่แบบว่าแบบเวลาออกไปข้างนอกคิดว่าจะเหงื่อออกเยอะหน่อยผมก็จะใช้อันนี้เป็นกลิ่นที่ชื่อว่า Forest นะครับของ Nonfiction นะส่วนอันถัดมานะครับอันนี้ถ้าพูดกันตามตรงก็เขาส่งมาให้นะครับแล้วก็เลือกเป็นเอเรเมียไปนะครับของAesop นะครับคือกลิ่นนี้เนี่ยมันจะออกเป็นแบบเอิร์ตี้นิดๆมันจะออกเป็นแบบดินๆมันจะออกเป็นแบบมีความแบบชื้นๆนิดนึงผมว่าเหมาะกับช่วงเย็นอะเวลาแบบไปงานหรือว่าไปอะไรที่มันแบบเอิร์ตี้นิดนึงแล้วก็มันจะได้ความแบบขรึมๆเข้มๆขึ้นมามากกว่ากลิ่นอื่นๆนะครับแต่ว่ามันก็ออกเป็นแนวผมอยู่แหละมันก็ออกไปทางเขียวๆดินๆเอิร์ตี้แล้วก็มีความแบบผู้ชายนิดนึงนะเอเรเมียนะครับของ Aesopคร่าวๆตอนนี้ใช้อยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าได้อะไรมาเพิ่มเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับมีคนถามคำถามอื่นเข้ามาใน Q&A นะครับก็ไล่เรียงมาตอบในคลิปนี้ด้วยเหมือนกันนะมีคนถามว่าเลือกหมวกยังไงนะวิธีเลือกหมวกผมก็พยายามเลือกให้มันเป็นแบบสีโทนที่มันเข้ากับการแต่งกายของเราอย่างวันเนี้ยมันเหลืองขาวครีมอย่างเงี้ยผมก็พยายามเลือกที่มันจะได้ไม่มาแบบตีกับชุดเรามากนะครับให้มันไปในทางโทนเดียวกันอันนี้มันก็จะเป็นของ Rowing Blazer นะครับมันจะเป็นเซียซักเกอร์ที่มันเป็นลายแบบเหมือนสีรุ้งแต่ว่าเป็นสีรุ้งโทนแบบจืดๆอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันเข้ากับชุดนี้ได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าชิลๆดีเพราะว่ามันเป็นผ้าเซียซักเกอร์ที่มันจะให้ฟิลซัมเมอร์อยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็เซียซักเกอร์อีกอันนึงที่ผมมีก็จะเป็นของ Random Sculpture นะครับดีเทลจะเป็นเหมือนเป็นหมวก2ใบเป็น2ปีกแบบนี้นะครับใส่แล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็เป็นขาวดำซึ่งขาวเทามันก็ไปกับกางเกงเทาเหมือนกันนะครับขาวก็มาแมทช์กับตรงนี้มันก็ได้อีกเหมือนกันนะหรือช่วงนี้เนี่ยผมชอบใส่เป็น5 panel cap เป็น5ชิ้นแบบนี้นะครับเป็นหมวกที่มีดีเทล5ชิ้นทรงมันก็จะเป็นอีกแบบนึงไม่เหมือนกับแบบที่เราใส่กันอยู่ทรงมันก็จะเป็นแบบเหมือนไปกับศีรษะเราได้มากกว่าแล้วก็ปีกก็จะยาวกว่านิดหน่อยนะทุกคนทรงแบบนี้ก็
ก็ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ของ Nada Bodega ก็ผมใส่บ่อยทุกคลิปที่เลี้ยงหมาผมก็ใส่ยี่ห้อนี้แต่ว่าเป็นอีกสีนึงนะครับอันนั้นเป็นยีนแต่ว่าอันเนี้ยมันจะออกเป็นฟิลแบบว่าเป็นผ้าที่เท็กซ์เจอร์เหมือนหนังกลับอ่ะทุกคนผมว่าแบบนี้ก็ชิลๆดีเหมือนกันเพราะว่าน้ำตาลมันก็ไปกับเหลืองกับเขียวก็เข้าอีกเหมือนกันนะพยายามเลือกให้มันเขาเรียกว่าแมชกับสีหรือว่าลิงก์ไปกับสีในโทนเดียวกับเสื้อผ้าที่เราแต่งในวันนั้นๆ นะผมรู้สึกว่าก็ชิลดีนะครับอันนี้ก็เป็นทริคในการเลือกหมวกเล็กน้อยๆแล้วกันเอามาฝากกันครับทุกคนก็ฝากติดตามนะครับทุกคนว่าคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็จะเป็นบล็อกสบายๆง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ